ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนต่อขอเสนอคลิปสั้นปู่แอดตอนที่457ประจำวันที่26มกราคมเบญจาแสงจันทร์พรรคก้าวไกลอภิปรายแฉ5ขุมทรัพย์ของกองทัพเส้นทางสร้างเศรษฐีนายพลเศรษฐีวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวที่ต้องตกตะลึงเมื่อสสก้าวไกลยื่นกระทู้ถามรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพัชรวาทวงสุวรรณไม่มาตอบไม่แปลกแต่ที่แปลกคือยื่นไปแล้วทั้งหมดรวมกันทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล20ครั้งไม่เคยมาตอบแม้แต่ครั้งเดียวโอ้เสนอประธานบอกว่าให้ฝากบอกนายกเปลี่ยนรัฐมนตรีดีกว่าแบบนี้วิโรจน์ลักษณาอดิศรอภิปรายสนับสนุนการตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาถ่ายโอนเรื่องหน้าที่และการให้บริการไฟฟ้าของกองทัพให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลังจากที่เบญจาแสงจันทร์อภิปรายแฉ5ขุมทรัพย์ของกองทัพเส้นทางสร้างเศรษฐีที่กองทัพเอาไว้หล่อเลี้ยงบรรดาในพลทั้งหลายเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นที่ฮือฮากันวันนี้ไม่ว่าเป็นที่ดินบอร์ดรัฐวิสาหกิจงบกลาโหมสื่อและพลังงานและเรื่องราวของละครการเมืองเพื่อพ่อการละคร EP 25ตอนพันท้ายนรถาภาค15และปู่แอดขอบ่นเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องแรกสส9ไกลชุติพงษ์พิภพพินโยสสระยองถามรัฐมนตรีทรัพยากรมีกระทู้ทั้งของฝ่ายค้านและรัฐบาลรวมกัน20กระทู้ปรากฏว่ารัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่เคยมาตอบแม้แต่ครั้งเดียว25มกราคมมติชนออนไลน์นำเสนอในที่ประชุมสภาชุติพงษ์พิภพพินโยสสระยองก้าวไกลตั้งกระทู้ทั่วไปถามนายกปัญหาช้างป่ากับประชาชนแต่มอบหมายให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ตอบแต่เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจขอเลื่อนการตอบกระทู้ออกไปชุติพงษ์ขึ้นหารือว่ากระทู้ถามเรื่องนี้ตั้งไว้ตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วถูกเลื่อนมา2ครั้งจึงมายื่นในครั้งนี้และคิดว่ารัฐมนตรีไม่น่าจะมาตอบจึงยื่นถามนายกแต่นายกก็มอบหมายให้ท่านแล้วท่านก็ไม่มาตอบอีกจากการรวบรวมสถิติทั้งสภามีการถามรัฐมนตรีทรัพยากร20กระทู้ของฝ่ายค้านและของรัฐบาลรวมกันกระทู้ทั่วไป4กระทู้แยกเฉพาะ16แต่รัฐมนตรีมาตอบ0ครั้งผมคิดว่าอย่างนี้มีปัญหาไม่เข้าใจว่าสภามายากขนาดนั้นเลยหรือสภาชุดที่แล้วพี่ชายของท่านยังมาตอบไม่รู้ในสภาให้เราชื่นใจบ้างแต่ท่านเล่นไม่มาเลยทั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านชุติพงษ์สส9ไกลตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัชรวาทวงสุวรรณน้องชายเดอะป้อมประวิตรวงสุวรรณถามไป20ครั้งไม่เคยมาตอบเลยแนะแบบนี้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีเลยดีกว่าเอาไปฟังประธานครับผมชุติพงษ์วิโยพิญโยครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคก้าวไกลท่านประธานครับผมก็ขออนุญาตใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ถามกระทู้ที่ถูกเลื่อนนะครับในการหารือกับทางท่านประธานไปยังผ่านไปยังครม.สักเล็กน้อยนะครับคือผมเข้าใจครับว่าทางท่านรัฐมนตรีน่าจะมีภารกิจครม.สัญจรที่ระนองก็เลยไม่ได้มาตอบกระทู้ของผมนะครับแต่ปัญหาก็คือกระทู้ถามอันนี้นะครับผมเคยตั้งไว้ตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วนะครับผมถูกเลื่อน2ครั้งครับครั้งแรกยื่นและจะมาตอบวันที่28กันยายนนะครับขอเลื่อนเป็น19ตุลาแล้วเลื่อนอีกรอบก็คือเลื่อนว่าไม่มาเลยครับแล้วก็ผมเลยต้องถอนกระทู้มายื่นถามอีกครั้งนะครับในครั้งนี้แล้วผมก็คิดว่าท่านน่าจะไม่มาตอบผมเลยยื่นให้ท่านรัฐมนตรีนายกมาตอบท่านนายกก็มอบหมายแล้วท่านก็ไม่มาอีกแล้วครับวันนี้คือ
ม่ใช่แค่ผมนะครับโดยสถิติผมไปรวบรวมมาแล้วนะครับสถิติทั้งสภาถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยนะครับ20กระทู้นะครับทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลรวมกันที่ต้องมาตอบนะครับมีกระทู้ทั่วไป4กระทู้แยกเฉพาะ16มาตอบ0ครั้งครับผมว่าอันนี้มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าผมเห็นท่านลงพื้นที่ก็ไม่ขาดนะครับท่านไปต่างจังหวัดไปเชียงใหม่ไปกระบี่สมุทรสาครต่างประเทศท่านก็ไปดูไบนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าสภามันมายากขนาดนั้นเลยเหรอครับคือท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ท่านทำตัวเป็นแค่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดูไบแต่ไม่มีดอกไม่มีผลเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ไม่มาสภาด้วยขาดการทำหน้าที่รัฐมนตรีหนีสภาน่าจะเยอะที่สุดนะครับไม่เคยเห็นเลยดังนั้นเนี่ยท่านชุติพงศ์ครับอันนี้ปล่อยให้หาลือได้นะครับแต่ถ้าเป็นการพาดพิงในทางเสียหายเพราะว่าอันนี้ก็เป็นทำตามระเบียบแล้วนะครับติดภารกิจเร่งด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ยังไงก็ให้หาลือแค่เล็กน้อยนะครับแล้วก็อย่าเป็นการอภิปรายนะครับครับก็เข้าใจครับงั้นก็ผมฝากอีกนิดเดียวครับคือสมัยการประชุมที่แล้วสภาชุดที่25พี่ชายท่านยังมาตอบไม่รู้ในสภาให้เราได้ชื่นใจบ้างนะครับแต่ท่านเล่นไม่มาเลยอย่างนี้เนี่ยผมว่าเราก็เสียใจนะครับปัญหาประชาชนฝากพวกเรามากันเยอะแล้วผมฝากจริงๆเรื่องที่ถามเป็นเรื่องช้างป่าเนี่ยเป็นปัญหาประชาชนครับคนเดือดร้อนหลายๆท่านถามไว้อย่างเรื่องตะกี้เรื่องกระทู้ทั่วไปที่ทางพรรคเพื่อไทยบอกว่ามีเรื่องกระเช้าขึ้นภูกระดึงเนี่ยก็ของท่านนะครับท่านควรจะมามีส่วนเกี่ยวข้องบ้างผมว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้รอบหน้าผมจะเสนอกระทู้ถามท่านนายกนะครับว่าให้เปลี่ยนรัฐมนตรีเลยครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วถ้าเกิดเอาคนที่มาสภาแน่ๆผมเสนอเปลี่ยนเป็นท่านอัฐกรศิริทยากรเลยครับมาตลอดยังไงไม่หนีกระทู้พวกเราแน่นอนครับฝากท่านประธานด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็ยังไม่มีการประท้วงนะครับแต่ต้องขอตักเตือนว่าตะกี้มันก็จะพาดพิงหลายท่านนะครับแล้วก็ผมเห็นด้วยกับทางผู้ถามกระทู้นะครับเดี๋ยวฝ่ายเลขาทำหนังสือถึงรัฐมนตรีนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีในเรื่องสถิติที่ท่านชุติพงษ์ได้แจ้งตะกี้นะครับว่าถ้าสภาถามถึง20ครั้งแล้วยังไม่มาตอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องขอเหตุผลที่ชัดเจนกว่านี้จากทางกระทรวงด้วยนะครับวิโรจน์ลักษณาอดิสรบอกว่างบกลาโหมถูกยกเว้นการรายงานอย่างที่ควรจะเป็นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังต่างจากกระทรวงอื่นโอ้โหได้อภิสิทธิ์อีกซึ่งประชาชนไม่รู้ว่าธุรกิจกองทัพมีรายได้เท่าไหร่เรื่องนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีคลังเคยทราบหรือไม่หรือเคยใส่ใจหรือไม่หรือพอทราบว่าแล้วก็อุทานว่าผมรับไม่ได้ประชาชนเขารับไม่ได้มาตั้งนานแล้วท่านนายกเรื่องเล่าเช้านี้ได้นำเสนอข่าวนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระเพื่อพิจารณายัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการถ่ายโอนหน้าที่การให้บริการไฟฟ้าที่อยู่ในการดูแลของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพไปอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงวิโรจน์ลักษณาอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนว่าธุรกิจกองทัพที่ไม่ใช่หน้าที่ทหารไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศแต่เป็นกลไกที่ทำให้กองทัพเข้ามาพัวพันการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศในลักษณะรัฐต้อนรัฐเป็นแหล่งรายได้นอกระบบของนายพลเครือข่ายอุปถัมภ์ที่อยู่หลังม่านการเมืองกลายเป็นวัฒนธรรมการเมืองที่สกปรกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นขาดความโปร่งใสแม้แต่องค์กรอิสระก็น้ำท่วมปากกองทัพระบุว่าตรวจสอบตัวเองซึ่งแท้จริงแล้วคำว่าตรวจสอบตัวเองคือการทำความตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบอะไรทหารมักจะเอาความมั่นคงของประเทศเป็นข้ออ้างตนยืนยันว่าประเทศไทยในปัจจุบันเมื่อเทียบกับโลกเราอยู่ในสถานะที่ไม่มั่นคงแล้วกองทัพธุรกิจกองทัพเป็นส่วนหนึ่งที่บ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศเสียเองพูดกันแรงๆแบบนี้จะมีใครสะอึกกันบ้างไหมเนี่ยหลังจากบอกว่าจะพักเครื่องดูแลสุขภาพมาวันนี้มาแบบจัดเต็มอีกแล้ววิโรจน์ลักษณาอดิสรธุรกิจกองทัพไม่ใช่หน้าที่ของทหารไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศแต่อย่างไรแต่เป็นกลไกที่ทำให้กองทัพเข้าไปพัวพันการเมืองเศรษฐกิจของประเทศในลักษณะรัฐซ้อนรัฐ
เป็นแหล่งรายได้นอกระบบของนายพลและเครือข่ายอุปถัมภ์ที่อยู่หลังผ้าม่านการเมืองเป็นวัฒนธรรมสกปรกที่ส่งกันรุ่นต่อรุ่นขาดความโปร่งใสแม้แต่องค์กรอิสระอย่างสตง.ปปช.ก็ยังน้ำท่วมปากทีเดียวเอาไปฟังอันนี้ยาวหน่อยนะครับแต่อยากให้ฟังจริงๆวิโรจน์ลักขณาอดิศรพรรคก้าวไกลอภิปรายวันที่25มกราคมประเด็นธุรกิจทหารท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักขณาอดิศรนะครับผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ต้องยืนยันกับท่านประธานตรงนี้ว่าธุรกิจกองทัพไม่ใช่หน้าที่ของทหารและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศแต่อย่างใดแต่เป็นกลไกที่ทำให้กองทัพเข้าไปพัวพันกับการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศในลักษณะรัฐซ้อนรัฐและเป็นแหล่งรายได้นอกระบบของนายพลและเครือข่ายอุปถัมภ์ที่อยู่หลังม่านการเมืองกลายเป็นวัฒนธรรมสกปรกที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นขาดความโปร่งใสแม้แต่องค์กรอิสระอย่างสตง.หรือปปช.ก็น้ำท่วมปากมีแต่ข้ออ้างที่พูดกันเสมอว่ากองทัพมีกลไกในการตรวจสอบตัวเองแต่แท้ที่จริงครับท่านประธานไอ้คำว่าตรวจสอบตัวเองเนี่ยมันก็คือการทำตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบอะไรเลยต่างหากทหารมักจะเอาคำว่าความมั่นคงของประเทศมาเป็นข้ออ้างแต่ถ้าจะให้พูดถึงความมั่นคงของประเทศก็จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับความมั่นคงในบริบทของโลกใบนี้ซึ่งผมยืนยันครับว่าประเทศไทยในปัจจุบันเมื่อเทียบกับโลกเมื่อเทียบกับนานาอารยประเทศเราอยู่ในสถานะที่ไม่มั่นคงและธุรกิจกองทัพนี่แหละครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่บ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศซะเองผมขออนุญาตแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับดัชนีสากลตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Government Defense Integrity Index หรือเรียกสั้นๆว่าดัชนี GDI ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดที่ใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงจากผลการประเมินล่าสุดเมื่อปี2020งามไส้ครับประเทศไทยถูกประเมินให้อยู่ในระดับที่เสี่ยงมากแย่กว่าประเทศในอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียดัชนี GDI ท่านประธานครับเขาประเมินอยู่5มิติด้วยกันคือด้านการเมืองการเงินการบริหารกำลังพลด้านการปฏิบัติการและด้านการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ซึ่งมิติที่ประเทศไทยได้คะแนนห่วยที่สุดหรือเรียกได้ว่าสอบตกโดยสิ้นเชิงก็คือด้านการเงินและด้านการจัดซื้อยุทโธปกรณ์และธุรกิจกองทัพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับท่านประธานที่เป็นตัวทำให้คะแนนด้านการเงินของประเทศไทยได้แค่17คะแนนในขณะที่ภาพรวมอยู่ที่45เฉลี่ยภูมิภาคเอเชียอยู่ที่47ดูสิครับท่านประธานความมั่นคงของประเทศเราล้าหลังจากโลกใบนี้ไปเท่าไหร่แล้วด้านการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ก็งามไส้ไม่แพ้กันครับท่านประธานได้แค่16คะแนนแต่ผมจะพักเอาไว้ก่อนเพราะมันเป็นอีกเรื่องที่ต้องว่ากันยาวและไม่เกี่ยวกับยตินี้แต่งามไส้ไม่แพ้กันปัญหาแรกครับถ้าอ่านในรายงานฉบับนี้ระบุเอาไว้ว่าปัญหาสำคัญคือประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในการใช้จ่ายงบประมาณของกองทัพได้เลยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะสะท้อนว่าอะไรครับท่านประธานสะท้อนว่ากองทัพในปัจจุบันขาดสำนึกว่าเงินที่ใช้จ่ายอยู่ทุกวันนี้เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเอาคำว่าความมั่นคงมาอ้างเพื่อใช้เป็นเกาะกำบังในการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาต่อมาก็คือกองทัพและกระทรวงกลาโหมไม่เคยให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการการทหารที่ผมเป็นประธานอยู่แต่เดี๋ยวท่านประธานจะรู้ว่าประธานที่ชื่อวิโรจน์จะจัดการกับรัฐมนตรีที่ชื่อสุทินยังไงหลายครั้งครับที่กรรมการขอข้อมูลไปก็ไม่ให้ดื้อตาใสผมเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันนี้เลยว่าปัจจุบันคณะกรรมการการทหารที่ผมเป็นประธานเราไม่ยอมแบบนั้นครับเรามีมติที่จะทำหนังสือทวงถามจากกระทรวงกลาโหมอย่างน้อย3ครั้งครั้งแรกก็คือทำหนังสือไปสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานโดยตรง
หากหน่วยงานไม่ให้ข้อมูลไม่ให้ความร่วมมือครั้งที่2ครับก็จะทวงถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สั่งการให้หน่วยงานดังกล่าวเนี่ยส่งข้อมูลนะครับให้กับคณะกรรมาธิการมีการขีดเส้นตายหากถึงเวลาเส้นตายครับข้อมูลยังมาไม่ถึงมือของคณะกรรมาธิการก็จะมีหนังสือฉบับที่3ที่ลงนามโดยนายวิโรจน์ลักขณาดิศรประธานคณะกรรมาธิการการทหารโดยตรงถึงนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าขอให้ท่านเร่งสั่งการให้ส่งข้อมูลมาโดยพลันและมีเส้นตายสุดท้ายจริงๆเพื่อยืนยันว่าถ้ายังไม่ส่งมาก็หมายความว่าไม่ใช่แค่หน่วยงานในสังกัดเท่านั้นที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการการทหารแต่แม้แต่รัฐมนตรีที่ชื่อสุทินคลังแสงผมอ่านชื่อพร้อมนามสกุลก็มีเจตนาไม่ให้ความร่วมมือซึ่งหนังสือทั้ง3ฉบับนี้ไม่ต้องห่วงท่านประธานนายสุทินคลังแสงเจอผมอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนและจะเอามาเป็นหลักฐานกลางสภาว่ากี่ครั้งกี่หนที่ไม่ให้ความร่วมมือในรายงานฉบับนี้ครับยังมีเรื่องงามไส้อีกเยอะยังระบุอีกครับว่ามีเงินนอกงบประมาณของกองทัพที่มีมูลค่าสูงถึง 18,000 ล้านบาทสูงถึง 8% ของงบกลาโหมถูกเอาไปใช้อย่างลึกลับดำมืดไม่มีความโปร่งใสที่สำคัญคือถูกยกเว้นจากการรายงานและการตรวจสอบอย่างที่ควรจะเป็นตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังแตกต่างจากกระทรวงทบวงกรมอื่นๆโอ้โหได้อภิสิทธิ์อีกนะธุรกิจกองทัพต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่หลายท่านอภิปรายสถานีวิทยุโทรทัศน์สนามม้าสนามมวยสนามกอล์ฟร้านอาหารปั๊มน้ำมันโดยเฉพาะที่ราชพัสดุในความดูแลของกองทัพประชาชนตาดำๆที่เป็นเจ้าของเงินภาษีเป็นเจ้าของอธิปไตยของประเทศไม่เคยรู้ครับว่าธุรกิจเหล่านี้มีรายได้เท่าไหร่มีกำไรมากน้อยขนาดไหนกองทัพเอากำไรสะสมไปปลนเปลือหรือไปทำอะไรมีการปันรายได้หรือจ่ายค่าเช่าให้กับกรมธนารักษ์ในอัตราเท่าไหร่สมเหตุสมผลหรือไม่แพงกว่าค่าเช่าที่ชาวบ้านต้องเช่ากับกรมธนารักษ์ในโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์หรือไม่ไม่มีใครรู้ครับและเรื่องนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งนึงก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและยังเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเคยทราบหรือเคยใส่ใจหรือเปล่าหรือพอทราบแล้วก็อุทานว่าโอ้ยผมรับไม่ได้หรอกครับประชาชนเขารับไม่ได้มาตั้งนานแล้วครับท่านนายกผมฝากผ่านท่านประธานไปด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญครับที่ผมและเพื่อนส.ส.ของพรรคก้าวไกลได้ยื่นแก้ไขพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังในมาตราที่61วรรค2ที่แต่เดิมครับเขียนไว้อย่างไม่สมเหตุสมผลเลยเขียนเอาไว้ว่าเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานรัฐให้นำมาฝากไว้ที่กระทรวงการคลังเหมือนดีนะเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสมเหตุสมผลแต่ประโยคนี้แหละครับที่เป็นปัญหาหรือได้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังไว้เป็นอย่างอื่นซึ่งผมจะขอตัดประโยคหลังออกฮะเพราะมีแค่กองทัพนี่นะฮะที่ทำเป็นแค่กระดาษ A4 ไม่กี่แผ่นแผ่น2แผ่นเนี่ยแล้วก็ตกลงกับกระทรวงการคลังฮะแล้วก็ไปจัดการเงินนอกงบประมาณด้วยตัวเองไปปนเปื้อนใครไปซักไปเข้ากระเป๋าใครก็ไม่รู้ถ้ากองทัพอยากจะจัดการเงินนอกงบประมาณเองก็ต้องมีกฎหมายกำกับมีระบบตรวจสอบที่โปร่งใสจะให้ทำเอกสารข้อตกลงเป็น A4 เก่าๆไม่กี่แผ่นแบบที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันคงเป็นเรื่องที่ผู้แทนราษฎรอย่างพวกเราทุกพรรครับไม่ได้ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าหากร่างแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ก็คือพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเข้าสู่สภาเพื่อนส.ส.ทุกคนจากทุกพรรคจะร่วมกันสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ร่วมกันด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ครับผมวิโรจน์ลักขณาดิศรในฐานะประธานคณะกรรมการการทหารหลายวันก่อนก็มีนักข่าวถามครับว่าจะไปทำงานร่วมกันกับคุณสุทินคลังแสงหรือเปล่าผมก็ตอบนักข่าวว่าไอ้ร่วมเนี่ยคงร่วมไม่ได้แต่ถ้าไปแทนเนี่ยแน่นอนผมก็บอกไว้ตรงนี้ครับว่าผมสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางในการคืนธุรกิจกองทัพให้แก่รัฐบาลรวมทั้งให้จัดการเงินนอกงบประมาณอย่างโปร่งใสไม่ปล่อยให้เสนาพาณิชย์กลายเป็นตัวบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศทำให้ประเทศไทยต้องถูกดัชนี GDI
ซึ่งเป็นดัชนีสากลประจานไปยังทั่วโลกในทุกๆ5ปีและปี2025ปีหน้าฮะ GDI จะออกมาแล้วก็หวังว่าจะดีขึ้นกองทัพครับจะกล้าพูดคำว่ารักชาติยิ่งชีพได้อย่างเต็มปากได้อย่างไรตราบใดที่ท่านยังรักธุรกิจที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำคอยส่งเงินนอกระบบเลี้ยงนายพลอดีตนายพลอย่างที่ตรวจสอบไม่ได้อย่างที่เป็นอยู่อย่างไรก็ตามนี่คือเหตุผลทั้งหมดครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้จะเสนอแนวทางและร่างกฎหมายที่เป็นรูปธรรมในการคืนกองในการคืนธุรกิจกองทัพให้กับรัฐบาลคืนทุกอย่างให้กับประชาชนขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านเรียนท่านประธานสภาดิฉันเบญจาแสงจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะท่านประธานคะดิฉันขอเสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนหน้าที่การให้บริการไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงรวมถึงศึกษาเรื่องการถ่ายโอนธุรกิจต่างๆของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะท่านประธานคะก่อนที่ดิฉันจะลงรายละเอียดว่าทำไมสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันลงมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจต่างๆของกองทัพที่เป็นขุมทรัพย์ไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดิฉันจะขอเชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมกันเปิดกรุสมบัติและอาณาจักรลึกลับขุมทรัพย์ธุรกิจในกองทัพรวมถึงความมั่งคั่งของนายพลในกองทัพไทยและรายได้ต่างๆในธุรกิจทั้งหมดไปจนถึงการเติบโตของนายพลบนเส้นทางเศรษฐีสุดลี้ลับที่แทบจะจับต้องอะไรไม่ได้เลยท่านประธานคะอันดับแรกสิ่งที่จะต้องพูดถึงวงจรปริศนานี้มีเรื่องนึงค่ะที่ผู้คนในสังคมมักจะจับตานั่นก็คือการเปิดบัญชีทรัพย์สินของนายพลหลังจากลงตำแหน่งทางการเมืองในทุกครั้งดังเช่นครั้งนี้ค่ะมีการจับตาการเปิดบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์ในรอบ9ปีและนี่เป็นที่จับตามองอย่างมากค่ะเพราะพลเอกประยุทธ์ได้เคยแจ้งว่ามีการรับมอบเงินที่ซื้อขายที่ดินราคา540ล้านบาทจากบิดาของตนเองในซึ่งเป็นการขายที่ดินให้กับบริษัทในเครือธุรกิจเจ้าสัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ้าใหญ่รายหนึ่งในราคา600ล้านบาทและเนื่องจากพลเอกประยุทธ์เป็นบุตรคนโตค่ะจึงได้นำเงินแจกจ่ายให้น้องชายให้ลูกๆและให้ญาติพี่น้องทำให้ไม่ปรากฏบัญชีทรัพย์สินของตนเองดังนั้นในส่วนของลูกสาวเองที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วก็ไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินการแสดงบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้จึงปรากฏแค่บัญชีของพลเอกประยุทธ์และภรรยาที่มีทรัพย์สินมั่งคั่งถึงกว่า130ล้านบาทแบบไร้หนี้สินค่ะท่านประธานคะยังมีนายพลและผบ.ทบ.อีกหลายรายค่ะที่ออกจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในที่นี้ก็จะมีอีกท่านที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเจ้าของนาฬิกาหรู20กว่าเรือนสถานะโสดรวยเน้นยืมเพื่อนแจ้งบัญชีทรัพย์สินมากกว่า89ล้านบาทและดิฉันยังพบบัญชีทรัพย์สินของอดีตผบ.ทบ.ที่
เมื่อหลังเกษียณนะคะแล้วก็ลงจากตำแหน่งทางการเมืองหลายท่านค่ะมีพลเอกปอพลเอกอพลเอกชอนะคะพลเอกณรงค์พันธุ์พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์นะคะก็หลายท่านเนี่ยค่ะมีบัญชีทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงมากดิฉันค้นพบกรุสมบัติของนายพลที่พ้นตำแหน่งทางการเมืองหลายรายบางรายมี200ล้านค่ะบางรายมี300ล้าน500ล้านและบางรายมีทรัพย์สินมากกว่า800ล้านโดยนายพลนะคะที่ร่ำรวยที่สุดรายหนึ่งค่ะแจ้งบัญชีทรัพย์สิน800ล้านและระบุว่าคู่สมรสของตนเองค่ะมีบัญชีทรัพย์สินอยู่720ล้านบาทค่ะซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่ของคู่สมรสเป็นที่ดินและเงินฝากแต่แจ้งคู่สมรสว่ามีอาชีพเป็นแม่บ้านเท่านั้นเป็นแม่บ้านที่ไม่มีรายได้แต่กลับมีทรัพย์สินที่มั่งคั่งและที่ฉันคิดว่าหลายๆคนก็คงจะแปลกใจอย่างที่ดิฉันเป็นค่ะท่านประธานคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างของนายพลการเมืองผู้มั่งคั่งหลังจากลงจากตำแหน่งผบ.ทบ.และตำแหน่งทางการเมืองเพียงไม่กี่นายที่ดิฉันได้ยกมาให้ทุกท่านได้เห็นแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะประเทศไทยยังมีนายพลที่มั่งคั่งอีกกว่า 3,000 นายค่ะที่รวยกันตั้งแต่หลัก10ล้านไปจนถึงหลักร้อยล้านพันล้านไล่กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆค่ะท่านประธานคะเมื่อ3วันก่อนนี้ค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะเพิ่งให้สัมภาษณ์ว่านายพลไทยสูงทะลุ 2,000 คนไปแล้วโดยนับเป็นนายพลที่มีตำแหน่งประจำซึ่งกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆของกองทัพค่ะอย่างสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศทั้งสิ้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,300 นายนะคะที่มีตำแหน่งแต่อีก700นายนะคะเป็นนายพลที่ไม่ได้รับมอบหมายชัดเจนเป็นแค่ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ชำนาญหรือเป็นตำแหน่งอื่นๆค่ะท่านประธานคะเมื่อดิฉันได้ทราบตัวเลขเช่นนั้นนะคะดิฉันต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าตกใจอย่างมากค่ะดิฉันไม่ได้ตกใจกับจำนวนนายพลที่มันมีสูงมากล้นกองทัพแต่ดิฉันตกใจกับตัวเลขของนายพลที่มันคลาดเคลื่อนอย่างมากพอเมื่อดิฉันลองไปดูเอกสารจากเพจอย่างเป็นทางการของกองทัพไทยเองนะคะซึ่งเป็นเพจทางการด้วยนะคะยิ่งต้องตกใจค่ะเพราะเมื่อปี64ที่ผ่านมากองทัพไทยเองเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการว่ามีนายทหารนะคะชั้นนายพลจำนวน 2,230 นายที่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วจากนั้นค่ะในปี65ราชกิจจาเองก็ประกาศจำนวนนายพลในราชกิจจานะคะเปิดเผยชื่อทหารอีกจำนวน530นายและในปี66ก็มีนายพลใหม่เพิ่มอีก524นายค่ะและเมื่อปีที่แล้วนะคะที่มีนายพลเพิ่ม514นายเนี่ยได้มีการถามตัวเลขไปว่าเรามีทหารมีนายพลที่เกษียณแล้วเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีตัวเลขที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและไม่เคยปรากฏนะคะดังนั้นดิฉันจะอนุมานว่าตอนนี้เรามีนายทหารชั้นนายพลใกล้เคียงกับจำนวนตัวเลข 3,200 คนแล้วค่ะถ้านายพลกำลังหลักตามที่ท่านโฆษกพูดมีอยู่ 1,300 คนนั่นเท่ากับเรามีนายพลว่างงานอยู่มากกว่านั้นนั่นก็คือว่าเรามีจำนวนนายพลที่ว่างงานอยู่อีกประมาณเกือบ 1,000 คนค่ะซึ่งนายพลเหล่านี้ไม่มีรับมอบหมายงานใดๆค่ะไม่มีโต๊ะนั่งโยกย้ายไปช่วยราชการที่นั่นบ้างที่นี่บ้างไปนั่งเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจบ้างเป็นกรรมการอิสระนั่งในบริษัทมหาชนนั่งนอนๆอยู่ที่บ้านบ้างก็ไปออกรอบตีกอล์ฟค่ะสิ้นเดือนก็รับค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมท่านประธานคะถ้าไปคำนวณตัวเลขค่าตอบแทนระดับนายพลที่ต่ำสุดในเงินเดือนระดับน.6ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดแล้วนะคะอยู่ที่ 69,040 บาทเงินค่าบริหารระดับสูง 14,500 บาทค่าตอบแทนรายเดือนค่ะ 14,500 บาทและค่าตอบแทนเหมาจ่ายนะคะแทนการจัดการหารถประจำตำแหน่งกรณีไม่มีรถประจำตำแหน่งอีก 31,800 บาทดังนั้นนายพล1คนในระดับต่ำสุดจะรับเงินเดือน1เดือนเป็นจำนวนเงิน 129,840 บาทค่ะและนี่คือค่าตอบแทนในระดับที่ต่ำสุดแล้วนั่นเท่ากับว่า1เดือนนะคะประเทศไทยนะคะจะต้องจ่ายเงิน425ล้านบาทต่อเดือนค่ะปีนึงเราต้องจ่ายเงินให้นายพลในอัตราที่ต่ำสุดนะคะอยู่ที่ 5,100 ล้านบาทค่ะท่านประธานคะประเทศไทยจ่ายเงินไปจำนวนมหาศาลขนาดนี้
แล้วเราลองมองย้อนกลับมาดูแสนยานุภาพของกองทัพไทยกันค่ะเศร้าใจและผิดหวังไหมคะท่านประธานคะคำถามคือนายพลเหล่านี้รับราชการทหารมาทั้งชีวิตเหมือนกับข้าราชการในอาชีพอื่นๆหลายคนก็รับราชการกันมาตลอดชีวิตค่ะหลายๆคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็รับราชการมาแล้วหลายปีแต่อะไรที่ทำให้พวกเขาหมายถึงนายทหารนายพลนะคะเป็นข้าราชการที่มั่งคั่งได้ถึงเพียงนี้แน่นอนค่ะที่ฉันก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะอ้างว่าได้รับมาจากเงินมรดกแต่แล้วที่ไม่ใช่มรดกล่ะคะมันจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามามีอิทธิพลมีตำแหน่งทางการเมืองและธุรกิจของทหารเป็นเส้นทางเศรษฐีของบุคคลระดับสูงในกองทัพที่เราทุกคนต่างเห็นเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์มาแล้วแต่ท่านประธานคะอิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจของทหารที่ว่านี้มีอะไรบ้างนี่จึงเป็นสาเหตุค่ะที่ต้องทำให้สภามีความจำเป็นต้องตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อพิจารณาและศึกษาการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพในครั้งนี้และที่ฉันจะขอพาทุกท่านค่ะไปทัวร์อาณาจักรธุรกิจของกองทัพขุมทรัพย์ทหารเส้นทางเศรษฐีของนายพลไปด้วยกันค่ะเส้นทางที่1 นะคะขุมสมบัติที่1คือที่ราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกองทัพและรายได้จากการทำธุรกิจที่เกิดจากสวัสดิการเชิงพาณิชย์ของกองทัพท่านประธานคะถ้าจะเปิดเส้นทางพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่อย่างเจ้าพ่ออสังหาระดับโลกตัวจริงก็ต้องบอกว่าคนที่ครอบครองที่ดินจำนวนรับล้านไร่จะเป็นใครไปไม่ได้เขาคือกองทัพไทยหน่วยงานที่มีที่ดินครอบครองกระจายอยู่ทั่วประเทศเต็มไปหมดค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ที่มีมากกว่า 12.5 ล้านไร่เนี่ยค่ะทั่วประเทศกองทัพ3เหล่าทัพได้ครอบครองไว้จำนวนเกือบ 7.5 ล้านไร่และสิ่งที่น่าตกใจค่ะท่านประธานก็คือประชาชนในประเทศนี้กี่คนกันที่จะทราบว่ากองทัพมีปั๊มน้ำมัน150แห่งมีสนามกอล์ฟ74แห่งและนอกจากสนามกอล์ฟที่ครอบครองแล้วยังมีรายได้ที่มากกว่าหลายพันล้านต่อปียังมีอะไรอีกคะยังมีร้านสะดวกซื้อของเจ้าสัวแบรนด์ใหญ่รายหนึ่งที่ผูกขาดเป็นร้านค้าสวัสดิการในค่ายทหารมีธุรกิจตลาดนัดกิจการสโมสรโรงแรมสนามมวยสนามม้าสนามพัก สถานพักฟื้นพักผ่อนของกองทัพรวมไปถึงสวัสดิการเชิงพาณิชย์อื่นๆค่ะอย่างโครงการออมทรัพย์หรือกองชาปนกิจที่มีการบังคับให้กำลังพลทุกชั้นเข้าไปเป็นสมาชิกรับเป็นสมาชิกสวัสดิการแล้วก็เข้าร่วมโครงการออมทรัพย์นะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดที่มาจากการฝากเงินจะถูกนำไปเป็นสวัสดิการของกองนายพลคนไหนไม่มีใครรู้มีการจัดแบ่งผลประโยชน์ให้แก่นายทหารระดับใดบ้างก็ไม่มีใครทราบแล้วเรื่องนี้มีการร้องเรียนทุจริตเรื่องการยักยอกเงินสวัสดิการอยู่บ่อยครั้งแต่นอกจากกองทัพจะไม่ทำอะไรแล้วก็ยังปล่อยให้เรื่องเลือนหายไปพร้อมกับการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแค่ตรวจสอบเท่านั้นไม่เพียงเท่านั้นค่ะท่านประธานกองทัพยังเป็นทั้งแลนด์ลอร์ดแล้วก็เป็นทั้งเดเวลลอปเปอร์ค่ะใช้ที่ดินของรัฐไปทำโครงการที่ดินจัดสรรในที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเองเพื่อนำไปจัดสรรให้กับกำลังพลอย่างเช่นโครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุหรือโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐโดยได้รับความร่วมมือจากทางกรมธนารักษ์ด้วยนะคะได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการคลังซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่ากำลังพลคนไหนถ้าจะเข้าโครงการกู้เงินก็ต้องมีนายทหารผู้บังคับบัญชาค่ะเป็นคนเซ็นรับรองให้จึงจะสามารถกู้เงินซื้อบ้านในโครงการได้ดังนั้นนะคะผู้ที่ได้ประโยชน์จากการเอาที่ดินรัฐไปจัดสรรให้กำลังพลก็เห็นจะมีแต่นายทหารระดับผู้บังคับบัญชาเท่านั้นที่หากินสูบเลือดสูบเนื้อบนรอยเลือดและคราบน้ำตาของประชาชนและกำลังพลชั้นผู้น้อยทั้งนั้นค่ะประเด็นเรื่องธุรกิจเชิงพาณิชย์บนที่ดินราชพัสดุยังไม่จบแค่นี้ค่ะท่านประธานยังมีซีรีส์ที่เพื่อนๆและเพื่อนๆสมาชิกของดิฉันกำลังจะทยอยลุกขึ้นมาช่วยกันเปิดกลุ่มแล้วก็คลังสมบัติแล้วก็ช่วยอภิปรายลงรายละเอียดอีกครั้งค่ะไปต่อกันที่ขุมสมบัติที่2ค่ะขุมสมบัติจากการนั่งเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจหลังรัฐประหารในทุกๆครั้งนะคะหลังรัฐประหารจำนวนนายพลยิ่งสวมหมวกหลายใบมากยิ่งขึ้นค่ะเข้าไปนั่งในตำแหน่งในบริษัทเอกชนและตำแหน่งผู้บริหารในบอร์ดรัฐวิสาหกิจ
ทั้ง30ทั้ง56แห่งซึ่งบอร์ดรัฐวิสาหกิจทั้งหมดมีสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจรวมกันราวๆเกือบ15ล้านล้านบาทสร้างรายได้ต่อปีเกือบ5ล้านล้านบาทค่ะนี่อาจจะถือเป็นขุมทรัพย์ทองคำค่ะที่ผู้มีอำนาจหลายคนในกองทัพพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเสมอไม่ว่าจะในยุคใดท่านประธานคะหลังรัฐประหารครั้งล่าสุดนี้เองค่ะมีจำนวนทหารที่เข้ามานั่งเป็นประธานในบอร์ดรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น5เท่าและมีจำนวนทหารและอดีตทหารเข้าไปนั่งเป็นกรรมการในบอร์ดเกือบถึง 100% ดิฉันค้นพบค่ะว่ามีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งค่ะที่ประกอบกิจการที่ไม่ตรงกับความชำนาญของบุคลากรจากกองทัพเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะการนิคมการท่าเรือการท่องเที่ยวธุรกิจอย่างพลังงานนะคะอย่างปตท.นะคะรวมไปถึงบอร์ดธนาคารสถาบันการเงินหรือแม้แต่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยก็ตามท่านประธานคะบอร์ดที่เป็นผู้มีอำนาจบริหารในรัฐวิสาหกิจนอกจากมีอำนาจในการกำกับดูแลและบริหารแล้วเขายังได้รับประโยชน์ตอบแทนมีรายได้จากรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ตัวเองนะคะเข้าไปนั่งเป็นกรรมการด้วยแล้วนายทหารบางรายค่ะก็ยังไปนั่งเป็นบอร์ดหลายแห่งในเวลาเดียวกันหลายคนสวมหมวกหลายใบได้รับทั้งค่าตอบแทนรายเดือนค่าเบี้ยประชุมได้รับโบนัสได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่งนายพลได้ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่งงานสบายๆรับรายได้หลายทางและนี่คือกลายเป็นเส้นทางเศรษฐีของกองทัพไทยไปแล้วค่ะและเรื่องที่น่าสังเกตนะคะบอร์ดรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ค่ะมักจะถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากเกิดรัฐประหารทุกครั้งคำถามสำคัญค่ะจะมีความโปร่งใสแค่ไหนในการบริหารใช้อำนาจที่ทับซ้อนก่อให้เกิดการเอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือเปล่าและมีการเอื้อพวกพ้องอย่างไรบ้างและใครรับรายได้เข้ากระเป๋าไปเท่าไหร่แล้วบ้างเราไม่เคยตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นขุมสมบัติเหล่านี้ได้เลยค่ะและนี่จึงเป็นเหตุจำเป็นที่ต้องการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อพิจารณาศึกษาค่ะไปต่อกันที่ขุมสมบัติที่3ค่ะท่านประธานงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นงบก้อนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นตลอดแทบทุกปีค่ะเมื่อเราย้อนไปดูการก่อนการรัฐประหารนะคะในปี48ซึ่งเป็นก่อนรัฐประหาร1ปีกองทัพไทยได้รับงบอยู่ที่ 81,000 ล้านบาทเท่านั้นแต่หลังรัฐประหารปี49ค่ะเป็นต้นมานะคะงบประมาณของกลาโหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากงบประมาณที่เคยได้รับกลับเพิ่มขึ้น2เท่าในปี52และหลังจากนั้นเมื่อคสช.นะคะเดินหน้าภารกิจยึดกุมอำนาจทางการเมืองสำเร็จกองทัพเข้ามาครอบคุมอำนาจรัฐได้งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปี63โดยได้รับงบอยู่ที่ 233,000 ล้านบาทจึงทำให้เห็นชัดว่างบประมาณที่กองทัพได้รับสัมพันธ์กับอำนาจที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะท่านประธานคะแล้วถ้าดูจากสไลด์นะคะก็จะเห็นค่ะว่างบกลาโหมเป็นงบที่แทบจะไม่ค่อยได้ปรับลดเลยหลังจากเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัดลดได้น้อยมากหรือแม้แต่ปรับลดได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ไปอนุมัติเพิ่มเติมกันภายหลังค่ะท่านประธานคะนอกจากงบกลาโหมจะปรับลดไม่ได้แล้วยังมีไม่แทบไม่มีหน่วยงานไหนเลยนะคะที่เข้าไปตรวจสอบได้แม้แต่สตง.เองก็ตามนี่จึงทำให้เป็นต้นเหตุของการที่เกิดการทุจริตช่อฉนปล่อยให้มีเงินทอนสะพัดในโครงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ตั้งแต่โครงการจัดซื้อเรือรถถังนะคะเรือดำน้ำเฮลิคอปเตอร์ยานยนต์สันพาวุธนะคะโครงการจัดซื้อ GT200 ที่ใช้งานไม่ได้ทุจริตกันแม้กระทั่งโครงการจัดซื้อกางเกงในของทหารอย่างที่คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรแล้วก็คุณพิจารณ์ชาวะพัฒนาวงศ์เพื่อนสมาชิกจากพรรคก้าวไกลนะคะได้เคยอภิปรายเคสทุจริตอื้อฉาวในกองทัพมาแล้วในสภาในสมัยการประชุมสภาสมัยที่แล้วค่ะท่านประธานคะและนี่คือคลังสมบัติที่มาจากงบประมาณจำนวนมหาศาลส่งผลตามมาด้วยการตั้งบริษัททหารรับงานกองทัพทำธุรกิจหากินกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพยิ่งมีงบประมาณที่มากขึ้นเท่าไหร่ก็ย่อมตามมาด้วยภารกิจที่ใหญ่ยิ่งในการนำงบไปลงทุนในธุรกิจค่ะส่งผลตามมาด้วยทรัพย์สินและอำนาจของทหารระดับนายพลและคนในเครือข่ายที่ก็จะยิ่งใหญ่ตามไปด้วยเท่านั้นไม่พอค่ะตามไปดูกันที่ขุมทรัพย์ที่4ค่ะ
ซึ่งเป็นขุมทรัพย์สื่อที่อยู่ในมือกองทัพทั้งสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุท่านประธานคะในปัจจุบันค่ะกองทัพถือคลื่นความถี่และประกอบกิจการในระบบวิทยุกระจายเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศนี้ค่ะรวม205คลื่นรองลงมาคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ44คลื่นและรายได้ของธุรกิจวิทยุส่วนใหญ่มาจากการขายโฆษณาและค่าเช่าคลื่นค่ะแต่ท่านประธานทราบหรือไม่คะไม่มีใครทราบตัวเลขรายได้จากคลื่นทั้ง205คลื่นของกองทัพเลยว่ารายได้เหล่านี้เข้ากระเป๋านายทหารคนใดระดับใดบ้างหรือรายได้ดังกล่าวเนี่ยถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนากองทัพในส่วนใดเพียงใดข้อมูลเหล่านี้ก็ไม่เคยมีการเปิดเผยค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะตัวเลขรายได้ยังคงเป็นที่ดึงดูดต่อผู้ประกอบการหลายรายนะคะดูได้จากการที่ยังมีผู้เข้าประมูลแข่งขันขึ้นวิทยุกันอย่างดุเดือดมากค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี65ที่ผ่านมาโดยมีการประมูลขึ้นไปด้วยเม็ดเงินจำนวนทั้งสิ้น700ล้านบาทโดยที่เสือนอนกินอย่างกองทัพนะคะไม่จำเป็นต้องนำส่งคืนคลื่นของตัวเองกลับมาจัดสรรใหม่แต่อย่างใดเลยค่ะดิฉันจะขอยกตัวอย่างนะคะคลื่นที่เป็นของกองทัพอย่างคลื่น93คูฟาเรนไฮต์และ94 EFM คลื่นวิทยุเรตติ้งอันดับหนึ่งที่ยังถูกครอบครองโดยกองทัพจนถึงวันนี้และไม่มีข้อมูลค่ะว่าสัมปทานจากการเช่าคลื่นวิทยุนี้ที่มีเป็นเรียกว่าเป็นความนิยมสูงคลื่นนี้ค่ะมีจำนวนค่าเช่าอยู่ที่เท่าไหร่ดิฉันขอยกตัวอย่างเท่าที่พอหาได้1คลื่นก็คือคลื่น Live Radio นะคะซึ่งเป็น FM 99.5 ซึ่ง FM 99.5 เนี่ยทำสัญญาเช่าคลื่นวิทยุ1คลื่นจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นเวลา2ปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น64ล้าน8แสนบาทท่านประธานคะจำนวนเงินเกือบ65ล้านเนี้ยเป็นการเช่าคลื่นเพียงแค่1คลื่นที่อยู่ในมือกองทัพนั่นเท่ากับอีกจำนวน200กว่าคลื่นจะเป็นจำนวนเงินมหาศาลแค่ไหนเราไม่เคยเห็นตัวเลขและไม่เคยได้รับการเปิดเผยใดๆจากกองทัพเลยดิฉันเข้าใจเป็นอย่างดีค่ะถึงประวัติความเป็นมาที่กองทัพใช้เป็นข้ออ้างเรื่องความมั่นคงนี่เป็นเหตุที่ยังคงแช่เวลาแล้วก็ครอบครองขุมทรัพย์สื่อไว้ในมือเช่นนี้แต่ท่านประธานคะดิฉันคิดว่าในยุคสมัยนี้การที่กองทัพจะอ้างเรื่องความมั่นคงไม่น่าจะฟังขึ้นแล้วนะคะเพราะกลับไปตรวจสอบดูได้ค่ะดิฉันฟังคลื่นเหล่านี้อาจจะไม่ครบทั้ง200คลื่นด้วยซ้ำแต่สถานีเหล่านี้ได้กลายเป็นคลื่นเปิดเพลงเพื่อความบันเทิงไปแล้วไม่เคยมีเนื้อหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงไม่เคยมีเนื้อหาใดๆที่เตรียมการป้องกันประเทศอีกแล้วค่ะท่านประธานคะสิ่งที่เราเห็นคือสื่อและภูมิทัศน์ของสื่อเปลี่ยนไปมากแต่กองทัพค่ะต้องทบทวนไหมในการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจวิทยุยุคปัจจุบันยังคงทำตัวเป็นเสือนอนกินครองขึ้นความถี่จำนวนมากอาจจะไม่ได้เป็นผู้ชนะในเกมธุรกิจเสมอไปนะคะและนี่ไม่ใช่สูตรสำเร็จของการยึดอำนาจเหมือนสมัยก่อนแล้วและถึงเวลาแล้วค่ะที่กองทัพจะต้องคืนสมบัติที่เป็นของสาธารณะอย่างขุมทรัพย์สื่อที่อยู่ในมือของกองทัพทั้งสถานีโทรทัศน์และวิทยุคืนให้กับการจัดสรรทรัพยากรให้กับประเทศนี้คืนการสื่อสารคืนคลื่นวิทยุให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเป็นธรรมค่ะท่านประธานคะไปดูกันที่ทีวีดิจิตอลค่ะกองทัพยังคงเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลรายใหญ่ค่ะและเป็นรายใหญ่ที่สุดในประเทศทุกท่านอาจจะไม่ได้แปลกใจนะค่ะถ้าหากดิฉันจะบอกว่ากองทัพเป็นผู้ครอบครองขุมทรัพย์สื่อที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขุมทองธุรกิจโครงข่ายทีวีดิจิตอลเพราะทุกท่านคงทราบกันเป็นอย่างดีว่ากองทัพเป็นผู้บริหารโครงข่ายทีวีดิจิตอลในลักษณะแบบผูกขาดหลังจากกสทช.อนุมัติใบอนุญาตต่อเวลาให้อีกยาวนานเพิ่มอีก15ปีหลังการรัฐประหารต่อมากสทช.นะคะก็ยังอนุมัติให้กองทัพได้ใบอนุญาตการให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลเพิ่มอีก1ใบค่ะเพื่อแลกกับการเจรจากับคู่สัญญาสัมปทานอย่างกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุในการบริหารสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ให้ย่นระยะเวลาสัมปทานลดลงเพื่อช่วยให้การยุติทีวีในระบบอนาล็อกเร็วขึ้นท่านประธานคะดิฉันต้องบอกว่าในขณะที่สื่อดั้งเดิมทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ลดขนาดทางธุรกิจค่ะ
บางรายต้องปิดตัวลงแต่กองทัพยังมีขุมสมบัติที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญค่ะจากโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลหรือมัคที่ช่องทีวีดิจิตอลจะต้องเช่าททบ5เพื่อใช้แพร่ภาพกระจายเสียงโดยมีค่าเช่าช่องความคมชัดประเภทสูงนะคะอยู่ที่เดือนละ 10.5 ล้านบาทและราคาช่องที่ใช้ในรายการประเภทความคมชัดแบบปกติเดือนละ 3.5 ล้านบาทนี่ลดราคาลงมาแล้วนะคะต้องบอกว่าข้อมูลจากกสทช.บอกไว้ค่ะว่าช่องที่ Max ใช้ Max ของททบ5เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน14ช่องซึ่งช่องนี้เป็นช่องความคมชัดสูงนะคะ5ช่องและ SD เนี่ยนะคะก็คือช่องความคมชัดปกติ9ช่องนั่นเท่ากับว่าททบ5ได้เงินค่าเช่า Max 1,800 ล้านบาทต่อปีอันนี้ไม่รวมกับค่าโฆษณาค่าทำโฆษณาค่ารับจ้างบริการอื่นๆอีกนะคะซึ่งหลายพันล้านบาทต่อปีแต่ตัวเลขเหล่านี้ไม่ปรากฏชัดในเอกสารใดๆเลยรายได้นี้นะคะก็ต้องบอกว่าทางกสทช.เนี่ยแหละค่ะไปเปลี่ยนเงื่อนไขให้ททบ5เนี่ยนะคะสามารถไปหารายได้ได้ค่ะจากการโฆษณาแล้วก็ไปแสวงหากำไรได้โดยสามารถที่จะมีการโฆษณาได้เฉลี่ยชั่วโมงละ 8-10 นาทีเท่ากับทีวีดิจิตอลแบบระบบแบบธุรกิจเลยนะคะปัจจุบันกองทัพจึงกลายเป็นเสือนอนกินค่ะรับรายได้จากคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ฟันกำไรมหาศาลผูกขาดโดยไม่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นเลยท่านประธานคะจริงๆต้องบอกว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่กองทัพจะคืนสมบัติที่เป็นสาธารณะอย่างคุมทรัพย์สื่อที่อยู่ในมือกองทัพทั้งสถานีโทรทัศน์และวิทยุคืนสิทธิ์ในการจัดสรรทรัพยากรในการสื่อสารให้กับประชาชนให้ประชาชนได้จัดสรรในการใช้ทรัพยากรแบบนี้อย่างเป็นธรรมค่ะไม่เพียงเท่านี้ค่ะท่านประธานไปดูคุมทรัพย์ต่อไปค่ะคุมทรัพย์ธุรกิจพลังงานของกองทัพไทยค่ะท่านประธานคะกองทัพเป็นอีกหนึ่งกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ผูกขาดธุรกิจพลังงานค่ะทั้งธุรกิจน้ำมันธุรกิจไฟฟ้าและโซลาร์ฟาร์มแน่นอนค่ะในอดีตก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่สำคัญต่อการป้องกันประเทศเพราะกองทัพไม่สามารถเคลื่อนทัพได้ถ้าไม่มีน้ำมันและฐานทัพเองก็ไม่สามารถดำเนินงานได้ถ้าไม่มีไฟฟ้าและดิฉันเองก็ไม่มีปัญหากับการที่กองทัพจะสำรองพลังงานเพื่อความมั่นคงแล้วก็เพื่อการป้องกันประเทศค่ะแต่ความมั่นคงในปัจจุบันมันได้กลายเปลี่ยนเป็นความมั่นคงในการขายพลังงานของกองทัพเพื่อหารายได้ให้กับตนเองไปเสียแล้วค่ะท่านประธานคะถ้าเราไปดูขุมทรัพย์แรกก็คือกรมของกรมการพลังงานทหารนะคะเราจะเห็นว่าจากข้อมูลกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและกรมการพลังงานทหารนะคะได้ระบุไว้ว่ามีการผลิตน้ำมันดิบที่ฝางเชียงใหม่เนี่ยนะคะเป็นจำนวน 365,000 บาเรลเมื่อคำนวณด้วยราคากลางย้อนหลัง60ปีด้วยราคา50เหรียญสหรัฐต่อบาเรลจะเท่ากับมูลค่าที่ได้รับ625ล้านบาทในระยะเวลาที่ดำเนินการมาแล้วณวันนี้68ปีคิดเป็นมูลค่า 44,300 ล้านบาทมูลค่ามหาศาลมากค่ะซึ่งกองทัพก็ยังอ้างว่าผลผลิตเหล่านี้ผลิตในโรงกลั่นแล้วก็ดำเนินการทุกอย่างในกรมการพลังงานทหารแล้วก็เอาไว้ใช้เพื่อป้องกันประเทศใช้เพื่ ความมั่นคงในเขตทหารแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่ามูลค่าขุมทรัพย์ใต้ดินที่สะพัดในกองทัพปริมาณมหาศาลแบบนี้มันต้องตั้งคำถามค่ะว่ากองทัพผลิตได้ปริมาณมหาศาลเท่าไหร่และใช้เท่าไหร่ในกองทัพพร้อมทั้งขายออกไปสู่ตลาดภายนอกเท่าไหร่นี่คือผลผลิตจากโรงกลั่นน้ำมันของกรมการพลังงานทหารค่ะที่ได้ส่งออกไปมีการส่งออกไปที่ภาคเอกชนหรือเปล่ามีการส่งออกไปที่รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆหรือเปล่าในรูปแบบการค้าแบบนี้ก็ไม่เคยมีการเปิดเผยนะคะแล้วก็ไม่ทราบด้วยกรรมาธิการงบประมาณหลายๆครั้งเนี่ยขอดูงบประมาณขอดูรายได้จากในส่วนการขายน้ำมันนี้แต่กองทัพก็ไม่เคยนำส่งรายได้หลายหมื่นล้านตรงนี้เข้ากระทรวงการคลังเลยแล้วรายได้ที่มีปริมาณมหาศาลแบบนี้เข้ากระเป๋าใครนายพลคนไหนท่านประธานคะไม่เพียงแต่ขุมทรัพย์น้ำมันเท่านั้นค่ะแต่กองทัพ
มีพลังงานไฟฟ้าในครอบครองแห่งเดียวในประเทศไทยที่กองทัพเข้าไปดำเนินการในธุรกิจขายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนที่สัตหีบชลบุรีที่ผ่านมาค่ะกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือตั้งขึ้นมากว่า84ปีแล้วนะคะฐานทัพเรือสัตหีบเป็นคนตั้งขึ้นแล้วก็อ้างเรื่องความจำเป็นในอดีตที่ต้องเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการทหารแล้วก็ฐานทัพเรือเนี่ยแหละค่ะบอกว่าจะเอาไฟฟ้าเหล่านี้ใช้ในฐานทัพแล้วก็ใช้ในหน่วยราชการฝ่ายพลเรือนในเขตพื้นที่ทหารเท่านั้นแต่หลังจากนั้นค่ะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปนะคะก็ได้มีการขยายเขตเหล่านี้เข้าไปบริการให้ประชาชนได้ใช้ณวันนี้มีประชาชนมากกว่าแสนคนค่ะที่ต้องใช้ไฟจากกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือต้องถามค่ะว่ามีความจำเป็นกองทัพเรือมีความจำเป็นแค่ไหนในการที่จะจำหน่ายไฟฟ้าแบบติดดับๆแบบนี้ให้กับประชาชนนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยมีแต่ทุกชาติในโลกไม่มีค่ะคือการที่กิจการสวัสดิการไฟฟ้าเนี่ยได้ขยายธุรกิจออกไปครอบคลุมบริการด้านไฟฟ้าเบ็ดเสร็จให้แก่ประชาชนในพื้นที่หลายแสนคนด้วยขีดความสามารถที่ตัวเองไม่มีเลยนะคะแล้วก็ไม่กระแสไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาอภิปรายเรื่องนี้ค่ะก็จะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยในบริเวณพื้นที่สัตหีบเนี่ย3วันติด4วันดับนะคะสร้างปัญหากระแสไฟฟ้าตกบ่อยดับบ่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่ก็เสียหายแล้วไม่เคยมีใครรับผิดชอบค่ะตามมาด้วยราคาค่าไฟที่แพงและสูงมากกว่าปกตินะคะไฟติดดับๆบ่อยๆแบบนี้เป็นปัญหามากๆค่ะไม่แน่ใจว่าจะมีขีดความสามารถอะไรไปเตรียมพร้อมในการที่จะป้องกันประเทศได้ท่านประธานคะข้อเสนอของสภาที่มีต่อกองทัพมาตลอดก็คือกองทัพควรปล่อยวางจากธุรกิจไฟได้แล้วทบทวนบทบาทที่แท้จริงของตัวเองและให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งมีขีดความสามารถและความชำนาญค่ะเข้ามาจัดการตามบทบาทหน้าที่ของเขาดีกว่าค่ะท่านประธานคะนอกจากน้ำมันไฟฟ้าไปต่อกันที่โซลาร์ฟาร์มค่ะเมื่อปี52ค่ะการก่อตัวและการลงทุนด้านพลังงานของกองทัพค่ะปรากฏเด่นชัดขึ้นเมื่อมีมติอนุมัติหลักการร่างพรบ.อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหารโดยให้กระทรวงกลาโหมและสำนักงานปลัดกลาโหมค่ะมีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหารให้มีอำนาจในการเข้าไปร่วมลงทุนร่วมทำงานจัดตั้งบริษัทหรือจัดตั้งบรรษัทตามที่กำหนดแล้วก็ให้ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นกรรมการเพื่อให้ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลค่ะต่อมาค่ะท่านประธานในปี57นะคะรัฐบาลคสช.นะคะก็เปลี่ยนทิศทางการสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานอีกครั้งค่ะโดยมีการผลักดันนะคะให้โครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จากก๊าซธรรมชาติให้ใช้การซื้อไฟฟ้านะคะจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่เป็นจุดสานต่อการซื้อไฟฟ้าข้ามพรมแดนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะดิฉันจะไม่ได้ขอลงรายละเอียดในนี้นะคะจากนั้นนะคะในปี58นะคะก็กองทัพบกนะคะก็ริเริ่มการใช้ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในครอบครองจำนวน 4,000 ไร่ค่ะผลิตไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์หรือที่เรียกกันว่าโซลาร์ฟาร์มค่ะร่วมกันกับเอกชนตั้งโซลาร์ฟาร์ม310เมกะวัตต์โดยมีการทำเรื่องขอให้กระทรวงพลังงานค่ะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มในที่ดินกองทัพบกเพิ่มอีกนะคะแล้วก็ขยายโครงการอีกกว่า20แห่งค่ะตามโครงการโซลาร์ฟาร์มนะคะส่วนราชการเพิ่มอีก100เมกะวัตต์แล้วก็กองทัพก็ด้วยความที่กองทัพยังไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็ประกอบกับการที่ยังไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ยังไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอนะคะดังนั้นเนี่ยการจัดสรรรายได้ตามพรบ.ร่วมทุนเนี่ยก็จึงไม่มีการชี้แจงว่าการบริหารจัดการรายได้เหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายไฟฟ้าเนี่ยจะสนับสนุนให้ใครและจะเป็นรายได้ตัวไหนดังนั้นถ้าที่ฉันจะยกตัวอย่างให้เห็นว่ารายได้ตรงนี้มันเยอะมากขนาดไหนนะคะที่ฉันจะอธิบายแบบนี้ค่ะว่านโยบายการสนับสนุนรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มนะคะถ้าในช่วงเวลาดังกล่าวณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่3บาทต่อหน่วยในระยะเวลา25ปีนะคะโครงการโซลาร์ฟาร์มของกองทัพ
จะมีรายได้ราวๆ 33,480 ล้านบาทแล้วเงินเหล่านี้ 30,000 กว่านี้ 30,000 บาท 30,000 ล้านเนี่ยเข้ากระเป๋าใครไม่เพียงเท่านั้นค่ะท่านประธานปี64ที่ผ่านมาค่ะกองทัพบกและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีแกตเนี่ยนะคะร่วมกันศึกษาพัฒนาการลงทุนโซลาร์ฟาร์มบนที่ดินราชพัสดุค่ะ 600,000 ไร่เพื่อให้รองรับการผลิตโซลาร์ฟาร์มได้ 30,000 เมกะวัตต์โดยจะนำพื้นที่ของกองทัพบกทั่วประเทศกว่า4ล้านไร่เนี่ยนะคะมาพัฒนาแล้วก็บริหารจัดการทำให้เกิดการผลิตไฟฟ้ายาวนานต่อเนื่องไปอีก25ปีคุมทรัพย์มหาศาลจากการลงทุนในพลังงานทั้งหมดไม่ปรากฏต่อสาธารณะค่ะว่าจะจัดสรรให้ในพลคนใดและกองทัพได้ไปเท่าไหร่กรมธนารักษ์จะได้ไปในสัดส่วนใดและเป็นเงินที่เหลือเข้าคืนคลังเท่าไหร่ก็ไม่มีการชี้แจงท่านประธานคะธุรกิจเสนาพาณิชย์ของกองทัพที่ดิฉันได้อภิปรายไปทั้งหมดเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้ค่ะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะพรรคก้าวไกลจะเป็นเพียงฝ่ายค้านแต่เรามีข้อและเราก็มีข้อจำกัดมากมายค่ะที่ยังไม่สามารถที่จะผลักดันนโยบายปฏิรูปกองทัพของเราให้สำเร็จและเป็นจริงได้แต่ดิฉันคิดว่าวันนี้ค่ะการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อศึกษาการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพเรื่องนี้เป็นประตูบานแรกค่ะที่จะทำให้สภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันพิจารณากันจริงๆเสียทีค่ะว่ากองทัพมีความจำเป็นต้องครอบครองที่ดินจำนวนมหาศาลมีค่ายทหารที่ตั้งอยู่บนที่ดินใจกลางกรุงเทพอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ผูกขาดธุรกิจที่ทำธุรกิจต่างๆเนี่ยยังมีความจำเป็นแบบนี้อยู่หรือไม่และมันถึงเวลาหรือยังที่เราต้องปฏิรูปกองทัพคืนทหารให้ประชาชนคืนนายพลกลับไปทำงานในกองทัพและคืนธุรกิจกองทัพหลายหมื่นล้านให้กับรัฐบาลปรับลดงบกลาโหมกลับไปเท่าก่อนรัฐประหารก็ได้ค่ะเราจะมีงบประมาณเพิ่มหลายแสนล้านบาทเพื่อมาเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนค่ะท่านประธานคะถ้างบประมาณและทรัพยากรของประเทศนี้ถูกจัดลำดับความสำคัญอย่างถูกที่ถูกทางนะคะไม่กระจุกตัวอยู่แค่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่จัดสรรผลประโยชน์เหล่านี้ให้ประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะวิธีการเช่นนี้จะเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ค่ะการปฏิรูปกองทัพการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องคือเรื่องเดียวกันดิฉันจึงขอเสนอให้สภาตั้งกรรมาธิการวิสามัญค่ะเพื่อพิจารณาและศึกษาการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพส่งมอบที่ดินและธุรกิจคืนให้กับรัฐและประชาชนเพื่อนำมาจัดสรรและกระจายทรัพยากรให้กับประชาชนอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงค่ะให้กับประชาชนสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจและให้กับประเทศนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานมาแล้วเพื่อพ่อการละครตอนใหม่น้องฟันนี่เขียนส่งกันบ้านมาแล้วเพื่อพ่อการละคร EP 25ตอนพันท้ายนรถาภาค15ตอนนี้เรื่องอะไรล่ะเอาขุนไกมีอะไรว่ามาทนายท่านขอรับเรื่องยกเลิกเกณฑ์ทหารพวกไพ่มันฝากมาถามว่าสุทินมีไว้ทำไมขอรับให้ขุนศรีว่าไงล่ะเห็นโหนทหารอาชีพตามชายแดนปล่อยนายพลนายพันนั่งจิบวายถ่ายเซลฟี่มันงามไส้จริงๆครับท่านขุนไก่ก็สอดทันทีข้ายังเคืองไม่หายไม่ยอมเอาเรือดำน้ำมาลากเรือธงให้ข้าโดนพันท้ายเอ็ดซะแทบแย่อ้าวพันท้ายได้ยินทันทีนินทาหมิ่นอากาศอวกาศพลเอกจักรวาลโทดาวน้อยเองอยากจะโดนสีหนาดปืนไฟหรือไงฮะไอ้ขุนศรีมาหมิ่นพลเอกจักรวาลจะได้ขุนไก่มิกล้าขอรับแล้วเรื่องเวรคืนที่ดินชาวบ้านทำแลนด์บิดไปถึงไหนแล้วขอรับท่านพันท้ายเอ่ยขึ้นทันทีอย่าพูดเสียงดังไปเดี๋ยวคนมันจะสงสัยว่าบรรดาเจ้าสัวนายทุนจับจองที่ไว้รอหรือเปล่าขุนศรีก็สอดทันทีอ๋อความเจริญมันมักมาหลังเจ้าสัวซื้อที่เหยียบเอาไว้เหยียบเอาไว้เดี๋ยวปู่แอดขนข้อมูลไปบอกชาวบ้านลำน้ำมึง
เอ้าขุนเขตตุ้ย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 มาแล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วท่านที่รัฐจอมขุดสภาจะบุกไปขุดสนามกอล์ฟองค์ชาติอาร์มี่ซะแล้วขุนยุไม่งามไม่งามนะพระยาเทวาดูใบนฤมิตกลับมาแบบเท่ๆเพราะเมดิวรับเข้าตบมัดปกป้องกันนะระวังมันจะไม่งามขุนเคสามตุ้ย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 เราไม่ห่วงประชาชนแล้วเหรอถึงออกตัวปกป้องนักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพญาฮะท่านขุนยุขุนยุก็บอกว่าชื่อข้าก็บอกอยู่แล้วว่าห่วงทรัพย์ไม่ได้ห่วงประชาชนว่าจะไปเป็นห่วงตู่เร็วๆนี้อ้าวเห็นเขาบอกว่าชื่อจิรายับห่วงตู่ไม่ใช่เหรอฮ่าฮ่าฮ่าจิรายับห่วงยุทธงานนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะมึงขุนเคตุ้ยตุ้ยตุ้ยไอ้พวกเราก็เล่นละครเงินเก่งจริงๆจากหน้ามือกลายเป็นหลังตีนขนาดนี้คนต้องเลือกเราต่อแน่ๆพันท้ายก็เอ่ยขึ้นตอนนี้ข้าเดินสายทำน้ำเต้าหู้ให้ชาวบ้านอยู่กินอยู่เรียกเรตติ้งละครสักหน่อยขุนไกรแล้วอีนางกำปองมันล่าไก่ลงไปกินในน้ำอยู่แถวไหนล่ะครับพักนี้เห็นหายหัวเงียบเสียงไปเลยขุนเคก็ตอบทันทีหรือมันหัดไปทำปลาต้องโกมาขายงานอีเวนต์กีฬาสีของคุณหนูอ๋องแอ๋งแมวน้ำขอรับพันท้ายก็บอกว่าข้าใช้มันไปดูว่ามีใครใช้สื่อเป็นเครื่องมือบ้างไหมโน่นไงวิ่งหน้าตื่นมาแล้วอีนางคำปองมาแล้วมาแล้วอีฉันมาแล้วได้ข่าวว่ารถแห่จะรอดไอทีวีสวบอกว่าช่องที่ขายน้ำพริกให้ระวังไว้อ้าวนางไหมมาทันทีเลยลูกไพร่รอดสิเขาไม่มีชื่อเป็น CEO โอนหุ้นทิ้งไว้นอมินีใช้สื่อเป็นเครื่องมือเหมือนใครบางคนฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยฟันนี่กลั่นสมองนานไหมเนี่ยเขียนฮะหนูฟันนี่น่ารักจริงและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วต่อไปนี้เป็นปู่แอดขอบ่นเป็นตอนใหม่ประจำวันที่22มกราคมถึงวันที่28มกราคมนะครับเรื่องที่จับตามองก็คงยังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่เราคงต้องสรุปและต้องมองว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้และเราจะจัดการอย่างไรรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราอย่างไรบ้างประเด็นแรกเรื่องราวของการจ้างงานกับ AI เรื่องนี้เป็นที่ชัดเจนเมื่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศออกมาเตือนว่ามนุษยชาติผู้คนกำลังจะตกงานถึง 40% จากการเข้ามาแทนที่ของ AI และ AI ซึ่งจะเข้ามาใช้กับผู้คนมากขึ้นในทุกแวดวงทุกวงการแม้กระทั่งในโทรศัพท์มือถือจะทำให้เกิดการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีนี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการปรับตัวของผู้คนที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือคนที่อยู่ในตลาดแรงงานอยู่แล้วก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องพัฒนาตัวเองไปเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้มิฉะนั้นก็เรียกว่าอนาคตไล่ล่าคุณในขณะที่คุณไม่สามารถป้องกันตนเองได้นั่นคือเรื่องแรกเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีนี้มาแล้วมาเร็วและมาแรงอย่างแน่นอนเห็นได้ชัดจากการลดพนักงานแม้กระทั่งบริษัทเทคโนโลยีต่างๆบริษัทเทคต่างๆทั้งที่เศรษฐกิจโลกยังไม่ได้ทรุดขนาดนั้นการลดพนักงานของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆบริษัทที่ทำสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็น Citibank เป็นบริษัทอย่าง Google อย่าง Alibaba การลดพนักงานหลายระลอกละเป็นนับหมื่นคนแบบนี้เห็นชัดว่านี่คือการถูกคุกคามด้วยปัญญาประดิษฐ์เพราะฉะนั้น
บริษัทยักษ์ใหญ่เมื่อลดพนักงานลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนโยบายสาธารณะเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่างๆประเทศที่พัฒนาแล้วมีระบบเครือข่ายทางสังคมโซเชียลเน็ตที่จะดูแลคงไม่เป็นปัญหาแต่ขณะที่ประเทศไทยเรายังอยู่ในปัญหาโลกเก่าแล้วมีแนวนวัตกรรมของโลกใหม่เข้ามาแบบนี้เรียกว่าผีตั้มดั้มพลอยจะไปทางไหนกันก็ดีประเด็นที่2วันก่อนออกข่าวเรียกว่าตีกองทำให้ดีใจกันทั้งประเทศเพราะลิเทียมหรือทองคำในศตวรรษนี้ศตวรรษใหม่ปรากฏว่าออกข่าวว่าเรามีเป็นอันดับ3ของโลกทั้งที่ข้อเท็จจริง 14.8 ล้านตันนั้นถ้ามีจริงๆขนาดนั้นถือว่ามหาศาลเพราะทั้งโลกมีเพียง88ล้านตันปรากฏว่าข้อเท็จจริงเรามีแค่เป็นหินเพกมาไตซึ่งมีลิเทียมอยู่ 0.45% วงเล็บ200เท่าหารลงไปจาก14ล้านตันก็กลายเป็นเหลือแค่ไม่กี่หมื่นตันเรียกว่างานนี้ดีใจได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงนั่นคือหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความเป็นมืออาชีพในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนานาปล่อยให้เรื่องแบบนี้ดิสเครดิตตัวเองประเด็นที่2เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กำลังเกิดขึ้นเห็นได้ชัดเจนว่าสงครามในยูเครนยังไม่ยุติและคงขยายตัวไปอีกอย่างน้อยใช้เวลาอีก 2-3 ปีนี่เป็นการปรับภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ระหว่างรัสเซียกับยุโรปและตะวันตกในขณะเดียวกันสงครามตะวันออกกลางขยายตัวเพิ่มขึ้นจากอิสราเอลกับฮามาสขณะนี้ขยายตัวระหว่างพันธมิตรตะวันตกกับกลุ่มฮูตีและอิสราเอลกับเลบานอนล่าสุดมีการโจมตีจากอิหร่านไปยังในพื้นที่ของอิรักซีเรียและปากีสถานซึ่งเห็นแบบนี้ก็คือเป็นการขยายตัวอิหร่านจากอยู่หลังม่านออกมาอยู่หน้าม่านอิหร่านเป็นปฏิปักษ์ที่อยู่ตรงข้ามสหรัฐชัดเจนในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ในตะวันออกกลางขณะที่รัสเซียก็เป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐที่อยู่ในยุโรปและเอเชียกำลังจับตามองคือเกาหลีเหนือเพราะฉะนั้นเรียกว่าในระดับนานาชาติกำลังเกิดปัญหาทุกภูมิภาคและเป็นปัญหาที่ขยายตัวความไม่สงบเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อเรื่องของราคาสินค้าและความต้องการสินค้าและบริการทั่วโลกรวมถึงอาจจะขยายตัวไปสู่สงครามโลกได้นี่เอียนอีกหนึ่งประเด็นที่คงต้องจับตามองและติดตามกันให้ดีกลับมาที่ใกล้บ้านเราการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ในพม่าจากการที่มีโอเปอเรชั่น1027เมื่อวันที่27ตุลาคมของกองทัพพันธมิตรฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารและสามารถยึดเมืองต่างๆได้มากกว่า33เมืองใน80วันในขณะที่กองทัพพม่าพ่ายแพ้จนกระทั่งต้องไปเกณฑ์ทหารเรียกว่าเอาชาวบ้านมาเป็นทหารมาสู้รบกับฝ่ายต่อต้านชาวบ้านต้องหนีเมืองเป็นเมืองล้างหนีไปนอนตามป่าตามเขากันเป็นแถวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่ากองทัพพม่ากำลังเพี้ยงพำและ PDF ถึงประกาศว่าจะลุกใหญ่และจะทำการยึดเนบิดอร์ได้ในไม่กี่เดือนข้างหน้าคำประกาศนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะรัฐบาลเฉพาะการหนึ่งเดียวที่เป็นรัฐบาลเอกภาพจากการเลือกตั้ง NUG เมื่อประกาศแบบนี้และปีกทางทหาร PDF ก็ลุกคืบเพราะฉะนั้นสงครามใหญ่ใกล้บ้านเราก็จะเกิดขึ้นปัญหาเรื่องของผู้อพยพก็ดีปัญหาเรื่องของการทะลักเข้ามาความไม่มั่นคงในแนวชายแดนก็ดีคือสิ่งที่ต้องจับตามองในขณะเดียวกันเหลียวมองมาในประเทศไทยปัญหาหลากหลายเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นการเขย่าขั้วการเมืองใหม่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นกรณีของนายศักดิ์สยามชิดชอบก็ดี
และคำตัดสินที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้จะเป็นการเขย่าเพื่อล้างไพ่ทางการเมืองการกลับมาของทักษิณชินวัตรมาเป็นผู้นำของฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่เรียกว่านีโอคอนเซอร์เวทีฟนั้นเป็นสิ่งที่พลิกกระดานทางการเมืองของประเทศไทยกระดานทางการเมืองของประเทศไทยความขัดแย้งของตัวแทนระบอบทักษิโนมิกกลุ่มการเมืองที่เป็นเครือข่ายของทักษิณชินวัตรที่ต่อสู้กับอำนาจเก่าเป็นเวลายาวนานถึง20ปีมาวันนี้มาจับมือกันเพื่อต่อต้านพลังการเมืองใหม่ที่ก่อตัวขึ้นจากการที่เมื่อก่อนการเลือกตั้งปี2562ภายใต้ระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาผู้คนต่างแสวงหาแนวทางใหม่ๆในการที่จะเป็นความหวังและพรรคเพื่อไทยที่มีอยู่ไม่สามารถให้คำตอบกับประชาชนกับสังคมได้ประชาชนแสวงหาทางออกใหม่ในสังคมจึงก่อเกิดถึงการสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในเวลานั้นและเมื่ออำนาจเก่าบทขยี้ความต้องการของประชาชนและพลังการเมืองใหม่ด้วยการยุบพรรคอนาคตใหม่ตัดสิทธิ์ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่อย่างไม่สมควรไม่สมเหตุสมผลเป็นการเพิ่มพลังการเติบโตเป็นการทำให้ความคับแค้นของผู้คนยิ่งขยายตัวและกรรมการโอบกอดต้อนรับพรรคก้าวไกลการถ่ายทอด DNA จากอนาคตใหม่มายังก้าวไกลซึ่งเป็นการถูกยุบพรรคครั้งแรกเป็นไปได้เรียกว่าเติบโตอย่างเหลือเชื่อจาก81เหลือ51และเติบโตมาเป็น151 3เท่าภายในเวลาแค่3ปีทำให้เห็นแล้วว่าการยุบพรรคของพลังอำนาจเก่าไม่สามารถทำอะไรพลังความต้องการการเปลี่ยนแปลงของประชาชนได้พลังการเปลี่ยนแปลงของประชาชนที่หลั่งไหลท่วมท้นเลือกพรรคอนาคตใหม่81นั่นคือคำเตือนจนมาตู่การตัดสินใจแมนเดตเลือกพรรคก้าวไกล151ยิ่งไปกว่านั้นใน43จังหวัดทั่วประเทศคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคก้าวไกลชนะเป็นอันดับ1ไม่มีจังหวัดไหนในประเทศไทยที่พรรคก้าวไกลได้เป็นอันดับ3ไม่ที่1ก็เป็นที่2แต่คะแนนรวมทั่วประเทศชนะนี่เป็นการแสดงถึงความต้องการของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางการเมืองเดิมไปสู่สิ่งใหม่และแน่นอนว่าเดิมทีในอดีตพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนอนุรักษ์นิยมของแท้อย่างพลังประชารัฐก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดีแม้กระทั่งตั้งขึ้นใหม่อย่างรวมไทยสร้างชาติและภูมิใจไทยเมื่อมาเจอกับพลังที่เกี้ยวกราดในการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวไกลไม่สามารถต้านทานได้การยื่นมือเข้ามาจับมือกับเพื่อไทยภายใต้ข้อเสนอให้คนแดนไกลกลับบ้านแบบ VIP กลับบ้านแบบเท่ๆไม่ต้องติดคุกแม้แต่คืนเดียวเป็นข้อตกลงแต่ต้องยืมพลังทางการเมืองที่ต่อสู้กันมา20ปีของเพื่อไทยเอามาใช้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดแต่ขณะเดียวกันมิติทางการเมืองใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้1การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีการลงประชามติในคำถามร่างรัฐธรรมนูญในไม่กี่เดือนต่อจากนี้ 2. การเลือกตั้งสว.การเลือกตั้งสว.ครั้งนี้จะเป็นการสะท้อนความต้องการของประชาชนอีกครั้งประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศจะออกไปเลือกสว.ด้วยการสมัครเป็นสว.กันมากมายและพลังของประชาธิปไตยก็จะชนะเลือกตั้งเหมือนกับในบอร์ดประกันสังคมนี่ก็จะเป็นมิติใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้กลไกการเมืองแบบเดิมไม่สามารถกลับมาได้อีกและต้องจับตาดูกันอย่างดีทีเดียวนอกจากนั้น
ความเหลื่อมล้ำของนิติรัฐนิติธรรมที่เห็นกันชัดเจนทุกวันนี้คดีทางการเมืองที่ถูกกลั่นแกล้งรังแกติดคุกถึง50ปีจากการโพสต์เฟซบุ๊กโลกต้องตกตะลึงนักกฎหมายทั่วโลกต้องกลับมามองว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้ประเทศนี้ยังอยู่ในหลุมดำทางกฎหมายเมื่อเป็นแบบนี้คำถามที่ตามมาคือช้างตัวใหญ่ยังคงฟาดงวงฟาดงาไม่หยุดไม่หย่อนถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้ทนายความอย่างอานนท์นำพาจึงได้รับรางวัลในระดับนานาชาติได้รับการยกย่องเชิดชูแต่ปรากฏว่าติดคุกหลายคดีในประเทศไทยไม่ได้รับการประกันตัวทั้งที่เป็นคดีทางความคิดคดีทางการเมืองซึ่งโลกทั้งใบไม่ยอมรับเรื่องแบบนี้นี่คือสิ่งได้เห็นว่าประเทศไทยกำลังขัดหลักนิติรัฐนิติธรรมในสายตานานาชาติอย่างไรเพราะฉะนั้นร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่กำลังถูกผลักดันอยู่ในสภาจะเป็นจุดแตกหักอีกครั้งหนึ่งของพลังสังคมระหว่างเก่าและใหม่รวมถึงรัฐธรรมนูญซึ่งกำลังมีการพยายามจะต้องยกร่างขึ้นมาใหม่พลังการเมืองใหม่ไม่ยอมรับการที่ห้ามแตะต้องหมวด1หมวด2เพราะนี่เป็นการยืนยันว่าพลังถึงที่สุดแล้วอำนาจในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต้องอยู่ในมือประชาชนและประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยไม่สำคัญที่จะแก้หรือไม่แก้แต่สำคัญเป็นการหลักการยืนยันว่าอำนาจอธิปไตยสูงสุดที่จะทำเรื่องกฎหมายต่างๆเขียนบทบัญญัติต่างๆเป็นอำนาจประชาชนสิ่งต่างๆเหล่านี้พลังการเมืองใหม่ที่กำลังก่อตัวมากขึ้นในปีนี้บริบทต่างๆที่กำลังเปลี่ยนไปเหล่านี้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางความท้อแท้สิ้นหวังสำหรับหลายคนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีคำพูดของคนที่เคยต่อสู้ทางการเมืองแล้วบอกว่าเหลือเชื่อว่าจากประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตอนนี้หลายคนต้องไปนอนอยู่ในเรือนจำแล้วไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใครสนับสนุนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ไร้คำตอบหลายคนได้แต่ถอนหายใจหลายคนได้แต่ท้อแท้ปู่แอดจนตออยากจะบอกว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะมาถึงก่อนพายุใหญ่จะเกิดขึ้นลมมันมักจะสงบนี่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในความสงบมีความเปลี่ยนแปลงมีพลังสะสมซึ่งกำลังรอก่อนก่อตัวเท่านั้นขอให้เราเชื่อมั่นความคิดในการเปลี่ยนแปลงอยู่ในหัวใจของผู้คนสะท้อนออกผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมมาแล้วแล้วตอนนี้ขยายตัวมากขึ้นยิ่งรัฐบาลตระบัดสัตว์ไม่สามารถทำสิ่งที่โกหกประชาชนเอาไว้สัญญาประชาชนเอาไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้ทำให้ประชาชนจำนวนมากที่เคยไว้วางใจก็จะเปลี่ยนใจมาสนับสนุนการเมืองแบบใหม่พลังการเมืองของบ้านใหญ่ทั้งหลายไม่สามารถตอบสนองยิ่งเห็นชัดเจนกรณีของศักดิ์สยามชิดชอบใช้นอมินีมาถือหุ้นแทนตนเองในบริษัทของตนเองตัวเองเป็นรัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงและเป็นเจ้าของบริษัทเอาบริษัทไปประมูลงานของตนเองอย่างน้อยก็หลายพันล้านบาทนี่คือความสกปรกโสโครกของการเมืองบ้านใหญ่แล้วเรื่องนี้ยังไม่จบถึงแม้เราไม่ชอบเรื่องการยุบพรรคแต่การทุจริตคอร์รัปชันที่เห็นชัดชัดเจนแบบนี้จะต้องถูกชำระสะสารเพราะฉะนั้นการที่จะดำเนินคดีกับผู้ทุจริตทางการเมืองและชัดเจนแบบนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงใหญ่นับถอยหลังเข้ามาทุกทีแต่การต่อสู้ต้องใช้เวลา
ต้องมีผู้เสียสละฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติใช้ในช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นประชาธิปไตยมีผู้เสียสละชีวิตนับพันๆคนแล้วยังใช้เวลา80กว่าปีเพราะฉะนั้นไม่มีทางรัฐการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยเป็นทิศทางนี้เท่านั้นในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนับตั้งแต่กระแสการเปลี่ยนแปลงจาก2475มาสู่ประชาธิปไตยวันนี้สถาบันทิศทางไทยของฝ่ายอนุรักษ์นิยมพูดเต็มปากเต็มคำว่าเราอยู่ในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเขายังบอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของพระราชาไม่ได้ของประชาชนแต่เขาก็มีความจริงใจที่พูดตรงไปตรงมาไม่โกหกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือฝ่ายเจ้าฝ่ายอนุรักษ์เขายังคิดว่าอำนาจเป็นของพวกเขาไม่ใช่ของประชาชนประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของอำนาจประชาชนเปลี่ยนเสมือนผู้เช่าบัตรประชาชนใช้เท่านั้นนี่ยังเป็นการต่อสู้ระหว่างพลังการเปลี่ยนแปลงที่บอกว่าอำนาจเป็นของประชาชนนับตั้งแต่2475เป็นต้นมาฝ่ายเจ้าไม่ได้มีอำนาจเพราะฉะนั้นพลังที่ใช้เป็นพลังนอกรัฐธรรมนูญเรายังอยู่ในกระแสทางการต่อสู้นี้และการต่อสู้นี้ยังไม่จบสิ้นคำที่ปู่แอดตนตอเคยบอกว่าเราต้องสู้ทุกสมรภูมิกำลังสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าหากพวกเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต้องออกแรงต้องลงทุนต้องมีคนเสียสละทำมากทำเร็วทำแรงก็จะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นหากนึกแล้วท้อแท้นึกแล้วท้อถอยให้นึกถึงอานนท์นำพาคนที่เสียสละให้นึกถึงเพื่อนๆของเราหลายสิบคนที่ยังอยู่ในเรือนจำหลายพันคนที่ต้องถูกดำเนินคดีคนเหล่านี้ไม่ได้สู้เพื่อตัวเขาเองคนเหล่านี้สู้เพื่อคนส่วนใหญ่เมื่อพวกเขาเสียสละพวกเขาคือแนวหน้านั่นแหละคืออิฐก้อนแรกที่กำลังจะเป็นสะพานให้เราข้ามบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้สำหรับปู่แอดขอบ่นวันนี้ไล่เรียงให้ฟังตั้งแต่เรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นไล่เรียงให้ฟังสิ่งที่บอกว่าอะไรเป็นวิกฤตอะไรเป็นสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงอะไรกำลังเกิดขึ้นรอบโลกจนกลับมาถึงบ้านเราปรากฏการประกบที่เสียชีวิตปรากฏการตะเปียกที่ถือว่าเป็นคนธรรมดาเกือบติดคุกเพราะเป็นแค่เป็นคนจนเป็นคนกระจอกในสายตาของผู้คนซึ่งสะท้อนให้เห็นค่านิยมในสังคมและโครงสร้างนั่นเป็นปรากฏการเหมือนฝีแตกให้เห็นเช่นเดียวกันปรากฏการณ์ของกฎหมายปรากฏการณ์ของเศรษฐกิจไทยปฏิเสธไม่ได้ว่าเศรษฐกิจไทยมีปัญหาเพียงแต่ความฉุกเฉินจำเป็นนั้นหากรัฐบาลในฐานะคนที่รวบรวมเสียงข้างมากในสภาตัดสินใจว่าเรื่องนี้เป็นวิกฤตก็จงใช้อำนาจที่ตัวเองมีตัดสินใจทางการเมืองแล้วก็เดินหน้าแต่หากจะอาศัยอำนาจของอำนาจเก่าที่ยังต่อรองกันไม่จบสิ้นเป็นทางลงถ้านั้นก็คือความขี้ขลาดไม่กล้าทางการบริหารหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าเขาตัดสินใจแล้วเขาก็อาจจะต้องเผชิญกับคุกตารางเหมือนกรณีที่ผ่านมามีทางออกสองทางออกมาขอโทษประชาชนว่าคิดไม่รอบคอบบนบริบทของกฎหมายปัจจุบันหรือออกพระราชกำหนดประกาศไปเลยแล้วก็แจกเงินให้ประชาชนแล้วก็พร้อมรับสิ่งที่จะตามมาในอนาคตมีแค่นั้นเอง 1. ทำได้หรือทำไม่ได้ถ้าทำได้ทำไม่ได้เลิกซะแล้วขอโทษประชาชนอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาสำหรับเรื่องราวต่างๆวันอาทิตย์นี้ที่พูดอยากจะบอกว่าเป็นช่วงของสัปดาห์ที่3ของเดือนแรกซึ่งยังคงเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นแล้วรออยู่ข้างหน้าหนทางไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบแต่ก็ไม่ใช่มืดมิดจนไร้สิ้นหนทางด้วยจิตคารวะ
จากปูแอดจนต่อแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำให้มันจะไม่ได้เราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่ความในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงมันออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าทุนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.